ไอ้พวกนี้มันถนัดรายการสดจริงๆก็เนี่ยมันยิ่งยืนคุยอยู่เลยก็เลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้แน่นอนไอโฟน4นะพ่อแพงมีใช้หรือยัง iPhone 4ไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีเงินค่ะตอนนี้เราขอทำอีกสัก2ปีโอ้โหพ่อแพงเพิ่งคอนเสิร์ตเดียวก็ได้แล้ววันนั้นตัดต้นมาเป็นแขกรับเชิญโอ้ยคนนี้เขาขาแบบหยิบ iPad มาแบบพี่ต้นน่ะแทบจะขโมยของพี่ต้นกลับบ้านพี่ต้นเขาเป็นเดอะมาสเตอร์เนาะมาสเตอร์เขามีเงินเงินสด1ล้านใช่ช่างพี่ต้นน่ารักอ่ะครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ด้านล่างหน้าจอเนี่ยมีแต่ข้อความทักทายพระแพงทั้งนั้นเลยมันบอกว่าเป็นกำลังใจให้พระแพงเสมอใช่นะครับทีม4เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะบอกถึงพระแพงนะครับแล้วก็ส่งมาที่8787ได้ใช่แต่แน่นอนครับเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าพระแพงเนี่ยหายไปสักพักนึงแล้วใช่เรื่องของเพลงไม่สักพักค่ะ2ปีไม่แต่ว่าไปเล่นละครไงเออยังเห็นหน้าเห็นตาเออละครก็ไปถ่ายอยู่นะเออนั่นคือพี่ตี๋อ่ะใช่นะแล้วก็มีบอกว่าตามอีเวนต์ต่างๆนี่เจอประจำผมไปเป็นพิธีกรก็เจอเขาจริงเหรอไปร้องเพลงอยู่หนูไม่เคยเจอพี่เลยเจอเอ้าไม่เจอได้ไงเราโอ้โหเขาแรงว่ะเจอโอเคเจอคุยไปเลยนะกลับแล้วไม่คุยไปไม่คุยกับแม่แล้ววะเขาแม่งแม่งแกล้งเราอ่ะเอาอย่างงี้ก็ดับแรกก่อนครับอะไรมาหายไป2ปี2ปีนี้ก็จะมีงานละครงานภาพยนตร์แล้วก็มีงานทั่วไปแล้วก็แพงก็เหมือนกับได้ไปลองด้วยมั้ยหรือว่าด้วยแต่ว่าแพงจะเน้นตอนนั้นจะมีละครเข้ามาแล้วเราก็จะแบบว่างานเพลงก็จะหยุดไปช่วงนึงซึ่งถามว่าโอกาสตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราได้ฝึกฝนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยถ่ายละครยังไงละครเวทีเป็นยังไงมันก็เป็นจุดนึงมันก็ขนาดนั้นน่ะเพราะจริงๆแพงก็ถ่ายหนักนะจริงๆเปิดใจนะเปิดใจกับการเล่นแต่ว่าวันนึงเราพอเราถ่ายไปเรารู้แล้วแบบชีวิตเราไม่ใช่แบบนี้นะเออถามนี่หว่าชีวิตของนักแสดงกับชีวิตของนักร้องชอบอะไรมากกันอย่าถามว่าชอบเลยเพราะผมรู้เลยว่าถ้าเกิดน้องตอบมาแบบนี้ชอบขยี้หัวแต่ถามว่าก็เห็นเราประจําเลยแต่ถามแตกต่างกันยังไงครับแม่แตกต่างมั้ยจริงๆมันเป็นศิลปะเหมือนกันหมดค่ะร้องเพลงเล่นละครแต่ในการใช้ชีวิตการทำงานมันต่างกันมากอย่างละครเนี่ยตื่น6โมงเช้าเลิกเที่ยงคืนทุกวันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยมีหน้าถึงดาราไม่มีเวลาไปไหนมีบทคือเราต้องท่องบทถูกไหมคะพี่เป็นบทที่แบบว่าเราต้องจำเราต้องมีสมาธิกับคนที่เขาจะเล่นกับเราด้วยแล้วมันก็จะยากบางทีเราหลุดเราก็เกรงใจเขาแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เรากลัวเขาแบบทำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่กลัวทำเขาเสียเวลาใช่แต่เล่นออกมาดีออกเออแต่หน้าตาไม่สวยเลยนะตอนนั้นไม่เดี๋ยวเล่นดีนะผมว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าเฮ้ยการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูคอนเสิร์ตพระแพงคุณจะได้ซึมซับกับตัวตนจริงๆของพระแพงไงแต่ถ้าคุณดูละครของพระแพงจะเป็นคาแรคเตอร์ใช่มันจะคือการสวมบทบาทที่พระแพงได้รับใช่มันแตกต่างตรงนี้แหละผมว่าและอย่างนึงคือต่างจากการร้องเพลงคือแพงเป็นคนที่คือเพลงมิวสิกคือแบบเป็นชีวิตของเพลงแล้วอ่ะฉะนั้นเพลงก็จะมีหัวใจค่อนข้างจะเกิน 100% กับฝั่งดนตรีมากกว่ามันเหมือนในเรื่องของใจด้วยกันทั้งนั้นมิวสิกคือชีวิตจิตใจน้องบอกว่าน้องอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องน้องก็หยิบกีตาร์มาแต่งเพลงผมว่าน้องก็ไปทางนี้แล้วล่ะก็ไม่ต้องเรียนแล้วแหละเรียนหนูก็ไม่ใช่แบบเป็นคนมืออาชีพนะคะแต่ว่าเราก็ฝึกคือคนเรามีสิทธิ์ที่จะก้าวเดินหน้าไปก็อยากจะลองแต่งแล้วทําอะไรเงี้ยพี่ขอจับมือก่อนแล้วอ่านเขาอีกแล้วช่วยแต่งเพลงให้พี่สักเพลงนั่นไงไอ้พี่ฮกพี่นะไม่ได้พี่โทษนะขอด้วยพี่คนจะตายกับพ่อแพงพี่อยากให้พ่อแพงแต่งให้เลยของพี่ครับเดี๋ยวอนาคตเราต้องพี่จะเป็นชาวร็อกหรอคือผมเชื่อว่าพ่อแพงเนี่ยจะต้องก้าวไปเรื่อยๆในสายดนตรีนี่แหละผมก็มองอย่างนั้นแต่ว่าพ่อแพงอย่าทิ้งละครนะตีซีไว้ก่อนเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็ยังอยากเห็นว่าพ่อแพงเล่นหนังนี่แต่พูดถึงพ่อแพงเล่นมาเยอะแล้วทั้งละครทั้งหนังชอบอะไรมากกว่ากันถ้าไม่เอานักร้องนะเอาละครเอาหนังชอบหนังค่ะชอบหนังกับโฆษณาเพราะได้ตังค์เยอะไงไม่เกี่ยวแพงว่าคนละก็ได้เยอะกว่าเฮ้ยคืออะไรกันนะคืออะไรกันแต่อย่างหนังที่แพงชอบก็คือว่าในตัวหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ่ายได้ไม่นานมากไม่นานมากไม่ต้องใช้เวลามากแล้วก็ในการที่เราเล่นหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังสือเล่มนึงแล้วมาอ่านให้จบแล้วเราก็เลยอะไรเงี้ยแล้วก็จบแล้วก็จบแล้วเป็นที่มันตื่นเต้นคือแบบแพงชอบเวลาเขาแบบมีกล้องมีอะไรเงี้ยคือแบบ
มันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมันฟูไงใช่ไหมมันดูดีมากคือแล้วมันใช้ตัวเดียวตอนนั้นแล้วแบบมันต้องทำให้ได้มันจะเราจะผ่านจุดนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันแข่งกับตัวเองด้วยพี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดถ่ายหนังเนี่ยมันจะเป็นกล้องตัวเดียวแต่ถ้าถ่ายละครกล้องละสามตัวใช่อันนั้นก็แบบแพงอ่ะแล้วมูลนี่หน่อยแล้วสวยบางกล้องกันเองอีกลำบากนะคราวนี้นะคืออะไรแต่ว่าถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแพงอยากเล่นหนังมากกว่าละครแต่ผู้จัดครับ3ภาคเลยนะครับผู้จัดได้ยินแล้วนะครับพระแพงบอกว่าอยากเล่นหนังเล่นด้วยกัน3คนเออโอเคมากผู้จัดได้ยินแล้วนะครับกับ3ข้อต่อไปครับถามว่านี่กลับมาครั้งนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะเมื่อกี้เลยเพิ่งร้องไปเมื่อกี้ภาษาอย่างกันนะเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยอย่างเมื่อกี้เลยนะเออซิงเกิลใหม่นะครับแต่งเองด้วยโอ๊ยจะจิ้มตาจะทำไมเราเอ้ยใส่แว่นอยู่จิ้มตาเออนี่เห็นมั้ยผมบอกแล้วสนสนน่ะพระแพงอ่ะสนจบไม่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะคุยกันจบไหมเนี่ยเรียบร้อยเพลงเมื่อกี้นี้แต่งเองได้มีอะไรอีกไหมนอกจากแต่งเองแล้วมีแต่งเนื้อทำนองแล้วก็มีดูโดยรวมแบบหมายความว่าคือแพงก็ไม่ได้เก่งกีตาร์เบสกองเลยมากแต่ว่าคุยกับโปรดิวเซอร์คือชื่อพี่เอกุลชานสวัสดีเป็นมือกองAreal 51มาครับครับก็คุยว่าพี่หนูอยากได้สีกีตาร์ประมาณนี้นะคะบอกพี่หนึ่งด้วยคือพี่หนึ่งก็อยู่ในวงนี้เขาก็ช่วยเออแพงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องอย่างนี้เขาจะแนะนำและปรึกษากันแต่ว่าที่หลักๆคือเพลงจะเป็นเรื่องตัวของโดยรวมของเพลงจะบอกเขาแล้วก็เนื้อทำนองแล้วก็นอกนั้นก็คือพี่เอและทางทีมงานที่อัดกีตาร์เบสกองก็ช่วยกราวให้ดูดีให้มันกลมใช่เพราะพี่เขาเก่งมากจริงเพราะว่าหนูเชื่อนับถือพี่วงนี้ทุกคนเลยค่ะเจ๋งค่ะไม่คือเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปเจอกับพี่ๆกลุ่มที่แบบว่าเขามีความสามารถอย่างนี้มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราได้อะไรจากเขาเยอะใช่ไหมครูพักรักจำเดี๋ยวก็ขอลืมบอกอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วเพลงนี้คือพี่โอมชาตรีเป็น executive producer ด้วยที่ทำให้เพลงมันรู้สึกแบบว่ามีอะไรมากขึ้นมาเองมาได้เป็นขนาดนี้ไงใช่ขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้น้องแป้งบอกว่าแพงโตขึ้นด้วยคิดว่าตัวเองโตขึ้นไหมหนูว่าหนูเด็กนอกจากเรื่องอายุนะหมายถึงว่าเรื่องการอายุโตค่ะสมองเหมือนเดิมเห็นไหมสาระจะมีไหมเนี่ยรายการเราปกติเป็นรายการที่มีสาระมากนะไม่คือน้องโตขึ้นแหละเราเห็นนี่น้องโตขึ้นเรารู้ว่าน้องมีความคิดที่มันแบบโตขึ้นกว่าที่ออกจากบ้านใหม่ๆเยอะเพราะน้องทำงานมาเยอะแล้วประมาณ3ปีแพงก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในวงการเนี่ยวงการนี้มันช่างแบบว่าแอบแบบวุ่นวายมีเรื่องให้เจอเยอะขึ้นมีอะไรเป็นครูสอนเราเยอะขึ้นมันอยู่ที่เราต่างหากว่าเราจะมองมันยังไงใช่ไหมมันทำให้เราคิดได้ค่ะบางทีแบบน้องๆฝากถามมาว่าพี่แพงครับเพลงเมื่อกี้ร้องยากไหมต้องร้องยากกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงหรือยากลงแพงว่ามันยากกว่าเพลงเหงาทางกระดุมไหมเพราะด้วยอย่างเพลงเหงาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาเด็กๆใช่ไหมคะมันก็จะแบบร้องง่ายๆฟีลแบบว่าวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าเพลงนี้มันใช้อินเนอร์สูงซึ่งคนที่ใช้อินเนอร์สูงเนี่ยคือมันเป็นแบบมันต้องมีเรื่องราวในหัวสมองแล้วก็มันต้องมีความรู้สึกที่สูงกว่าปกติเพราะว่าอย่างเพลงนี้ยิ่งแต่งเองด้วยมันยิ่งแบบอินเนอร์สูงขึ้นอีกแค่ว่าในการถ่ายทอดเพลงนี้ได้ดีคือต้องมีพวกอินเนอร์เข้ามาต้องรู้สึกกับมันรู้สึกกับมันคือจริงๆแล้วทุกเพลงเราต้องรู้สึกหมดแหละแต่ว่าเพลงนี้เพลงจะมากขึ้นเพราะว่าเราจะอินมากเพราะว่าแบบเราทุ่มเททั้งงานเราดูทุกอย่างเราแบบเรามีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่แบบช่วยทั้งทำเพลงตั้งแต่แรกยันจบเลยเพราะฉะนั้นเวลาร้องออกมาเนี่ยมันต้องแบบเอาให้ทั้งหมดมาอยู่ในตัวเราใช่ไหมใช่ใช้ความรู้สึกสูงมากแล้วตอนอัดนานไหมครับอัดเพลงนี้อะค่ะประมาณ3ชั่วโมงได้โอ้โหก็ไม่นานนะจริงๆมันมากกว่านั้นค่ะพี่เพราะมันต้องมีแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยทั้งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเราอัดคอร์สเองด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยไม่แต่จริงๆเวลาเอาน้องๆถามตัวน้องเองดีกว่าเวลาร้องเพลงช้าๆที่มันใช้อารมณ์เนี่ยบางทีผมเครียดอ่ะคือผมเครียดคือมันรู้สึกว่ามันเครียดมากเลยตินกาขึ้นเลยดูดิต้องกระโดดไอ้เครียดตินเขาแมงมีดิเห็นไหมยิ้มดีชื่ออะไรน้ำตาตึงเครียดเป็นหนวดขึ้นเห็นไหมเออผมแฟนหลับเป็นแฟนหลับฟังแล้วเป็นไงบ้างฟังปล่อยออกมาละเป็นแฟนจริงๆเพลงนี้มันออกมาตอนที่แพงเล่นละครแล้วประมาณเปิดประมาณ2 วันสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีคนแบบเฮ้ยเพลงใครอะไรยังไงแล้วประมาณ3เดือนแพงรู้สึกว่ามีแฟนเพลงมากขึ้นแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่เห็นจากอัลบั้มแรกไม่เงาไม่รู้หรอกเธอ
มันรู้สึกเราโตขึ้นจริงๆที่บอกแล้วก็มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรเราเริ่มมีโอกาสได้ปล่อยของตัวเองมากขึ้นเรามีจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับใครชอบเพลงนี้ฮะคุณสามารถขอเข้ามาได้นะครับแล้วส่งมาที่444-2020พอแพงจะได้มาอยู่ในชาร์ตของ True Music Top 20 Chart ครับใช่แล้วที่สำคัญมาแพงครับถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาบอกดีกว่าเนาะไม่ได้เกิดใครอยากได้ดาวน์โหลดยังไงบางคนอาจจะจำระหงระหันไม่ได้ช่วงหน้าเดี๋ยวมาบอกแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ครับดูดีครับที่เสื้อที่พ่อแพงใส่ เขาเพิ่งเปลี่ยนเสื้อมาครับนี่คือสแตมป์ควบว่านะครับนี่ใส่ก่อนใครเลยอ่ะใช่คอนเสิร์ตนี้นะครับจัดขึ้นนะฮะในวันเสาร์ที่7เสาร์ที่7สิงหาคมนี้ครับณอาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับใช่บัตรราคา 2,000 1,800 1,500 1,000 แล้วก็800บาทใช่แล้วครับซื้อบัตรได้ที่022623456หรือ www.thaitiketmajor.com ช่วงหน้า